สวัสดีจ้ะเอ็งจี้วันนี้นะเรามี how to tutorial นะคะแต่งตามาฝากนะแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะคะคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างงี้นะคะเราก็ต้องแบบว่าหน้าเต็มนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะแบบเมื่อกี้หาไพรเมอร์ตาคือแบบหายไงก็ไม่เจออะแล้วอยู่ดีๆตั้งอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นช่วงที่เราจะต้องไปปาร์ตี้ ที่เบลเยียมเนี่ยไปปาร์ตี้ไม่ได้นะคะก็ปาร์ตี้อยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็เผื่อใครที่แบบว่าตั้งใจที่จะแบบดินเนอร์อะไรแบบปาร์ตี้อยู่ที่บ้านกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างแต่งหน้ามันเป็นเทศกาลที่แบบปีนึงมันมีครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอยากจะจัดเต็มนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ยังไม่รู้ว่าจะแต่งหน้ายังไงยังไม่มีไอเดียก็มาลอกกันได้แองจี้มาลอกกันในนี้นะคะอ่ะซูมเข้ามานิดนึงนะคะมีสิวตรงนี้แองจี้โอ้เสียจุ้ยเสียจุ้ยเดี๋ยวเรามาลงไพรเมอร์กันก่อนนะคะอันนี้เป็นของมิลานี่นะก็ลงที่หลังมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงกันที่ลูกตาแล้วกันลูกตาวาซันซูคือการที่เราลงไพรเมอร์ที่ดวงตาเนี่ยมันก็จะทำให้อายแชโดว์เนี่ยติดโทนแล้วก็แต่งตาง่ายขึ้นนะคะอายแชโดว์มันก็จะแบบจิกมันจะเกาะที่ดวงตาเราดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะนะคะบางครั้งเราก็ใช้คอนซีลเลอร์นะเราก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นพาเลตนี้เป็นหลักนะคะ Revolution นะก็คือหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ Inspiration ของลุคนี้ที่อยากแต่งก็คือมาจากสีนี้เลยคือมันจะเป็นสีแดงแบบแดงน้ำตาลแดงส้มแบบเข้มๆนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวหยิบพาเลตนี้ขึ้นมาใช้แล้วกันแล้วก็มีอยู่ในครอบครองมานานแล้วแล้วก็หลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะลงสีแบบว่าเป็นสีเนื้อๆก่อนนะคะลงไปเซตไพรเมอร์ที่ดวงตาเราเมื่อกี้นะคะก็จะใช้เป็นแปรงแบบเป็นแปรงเบลนด์นะคะหัวใหญ่ๆทู่ๆแบบนี้เลยนะประมาณนิ้วเราเลยนะคะคือจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบแปรงเท่าไหร่เนี่ย ก็เป็นแปรงที่เราซื้อแบบว่าเป็นเซตที่ราคาไม่แพงอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้นะคะต่อไปนะเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะเราจะเอามาแบบว่าคัดเบ้านะคะคัดเบ้าบนตาเราก่อนเป็นแบบเหมือนเป็นแนวให้เราก่อนว่าเราจะแบบยังไงนะใครที่ไม่มีพาเลตนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะการแต่งลุคนี้มันก็คือแบบมันแต่งได้กับเราว่าทุกเฉดสีอะนะคะตอนนี้เราก็คือแบบว่าพยายามไม่ซื้อพาเลตอายแชโดว์ใหม่แล้วก็พยายามใช้อันที่เรามีอยู่เพราะว่าจน นะคะพอลงไปที่ตาแล้วมันก็ไม่น้ำตาลเท่าไหร่นะมันก็จะแบบออกแบบทบโทแบบแปลกเหมือนกันตอนนี้เราก็คืองงกับอันเดอร์โทนของตัวเองเหมือนกันนะเหมือนอะไรก็ตามที่มาลงที่ตาเราอ่ะมันจะออกเป็นสีชมพูออกเป็นสีแดงๆหมดเลยอ่ะนะคะได้เบ้าขึ้นมาแล้วเนาะต่อไปเราก็จะใช้เป็นแปรงที่แบบว่าหัวเล็กลงหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็เป็นแปรงที่แถมมากับพาเลต Anastasia Beverly Hills นะเราก็จะไปที่สีแดงนี้เลยจ้าจุ่มเลยนะคะแล้วก็ขอออกเนาะก็จะลงที่ตรงนี้ก่อนนะคะตรงหางตาก่อนนะแล้วก็แบบว่าค่อยๆเบลนด์เราก็จะเน้นตรงหางตาก่อนนะคะสามารถจุ่มเพิ่มได้ตลอดนะคะเอาที่แบบว่าเอาที่เราสะใจอะนะคะของเราก็เติมทีละน้อยๆเอามันจะได้ไม่แบบร่วงลงมาตรงแบบใต้ตาเราเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบว่าชอบลงเบสก่อนนะคะเราเห็นแบบยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ต่างประเทศที่เขาแบบว่าแต่งตาก่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบโหทำได้ไงวะของเราไม่ได้เลยจริงๆต้องเบสก่อนอะ นะคะประมาณนี้นะคะจิ้มสีเดิมนะคะสีแดงสีเดิมแล้วเราก็จะมาลงที่หัวตานะคะอ
ีนี้เนี่ยเราต้องการบิ้วสีให้มันสตรองขึ้นให้มันเข้มขึ้นนะคะเราก็จะกลับด้านแปรงนะคะตอนเมื่อกี้เราใช้ด้านนี้ใช่ไหมเราก็จะเอามาใช้ด้านนี้นะคะเอามาไว้แพ็กสีนะเราก็จะจุ่มไปที่สีเดิมยังอยู่ที่สีเดิมนะคะสีแดงนะก็ค่อยๆจิ้มแล้วก็แบบค่อยๆแบบสะกิดสะกิดเกลี่ยคือแบบไม่ถูแล้วนะคะอันนี้เราก็คือต้องการแบบต้องการ pigmentation อะสะกิดสะกิดนะเดี๋ยวเราจะแอบเชื่อมแบบตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะบางๆแต่ไม่แบบไม่ 100% ไม่เชื่อมกัน 100% นะคะคือแบบนี่อย่างนี้นิดนึงเป็นการอธิบายที่แบบทีนี้เราก็จะหมุนแปรงกลับมาด้านที่แบบว่าปุยๆนะคะก็เดี๋ยวเบลนขอบน้องนิดนึงนะคะสีแอบหายไปแล้วก็กลับมาด้านนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จุ่มๆสะกิดสะกิดตรงที่รู้สึกว่าแบบสีจางลงนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาลงตาล่างด้วยนะคะสีเดิมเลยใช้เป็นสีแดงเมื่อกี้เลยนะคะเพราะเวลาเราจุ่มสีอ่ะอย่าลืมเคาะแบบให้ product ส่วนเกินมันแบบว่าหล่นออกไปก่อนด้วยนะจีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวมันจะร่วงอยู่ตรงใต้ตาเรานะคะก็เดี๋ยวจะลงตรงหางตาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงหัวตาตรงนี้หน่อยนึงนะคะลงคล้ายๆกันกับข้างบนนะคะก็จะกลับไปที่สีน้ำตาลสีแรกที่เราใช้ขัดเบ้านะคะจุ่มลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาเบลนขอบสีแดงตรงนี้หน่อยนะคะเล่นให้ฟุ้งนะคะรู้สึกว่าสีแดงหายไปอีกแล้วก็กลับไปจุ่มสีแดงใหม่นะคะพอได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะกลับไปที่ไพรเมอร์บีบออกมานิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะเนาะแล้วเราก็จะมาแปะตรงที่เราว่างไว้อะนะคะที่เรายังไม่ได้ลงอายแชโดว์นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงชิมเมอร์นะคะตรงนี้แล้วเราอยากให้ชิมเมอร์มันแบบพ็อปเด้งออกมามากๆที่เหลือก็ลงตรงข้างล่างด้วยนะคะที่เราเว้นไว้เนาะในส่วนของชิมเมอร์ในวันนี้นะคะคือในพาเลตอะมันไม่มีสีชิมเมอร์ที่เราต้องการคือไม่มีสีที่เราแบบมันไม่มีสีที่มันอยู่ในหัวเราอะเราก็เลยเดี๋ยวจะใช้เป็นsingle shadow ของ L'Oreal อันนี้นะคะน้องจะออกเป็นแบบว่าสีส้ม peach นะคะแล้วก็มีแบบว่าดูดิสีสวยมากนะคะเราก็จะใช้อันนี้นะคะมาลงตรงที่เราเว้นไว้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวใช้เป็นแปรงแล้วกันนะคะจะได้ดูแบบprofessional นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะฉีดsetting spray ลงไปบนแปรงนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาลงเลยจ้ะไม่สะใจใช้นิ้วนี่แหละ นะคะเห
เหมือนเขามีพื้นเป็นสีชมพูแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองอมเขียวอมเหลืองอ่ะชอบมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงที่ด้านล่างด้วยนะคะตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับไปใช้แปรงที่เราเบลนสีแดงนะคะแปรงด้านนี้นะเราก็จะจุ่มสีแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาลงเพิ่มแล้วก็เหมือนกับว่าเบลนตรงขอบที่เราเชื่อมกับชิมเมอร์อะให้แบบให้ฟุ้งนะคะจะได้ไม่ดูว่าแบบเป็นรอยต่อจนเกินไปนะคะด้านนี้ด้วยนะคะนี้นะคะเราจะมาลงเป็นอายไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นของ NARS นะคะ High Pigment Long Wear Eyeliner นะคะอันเนี้ยซื้อตามHindash นะคะเป็นยูทูบเบอร์เป็นช่างแต่งหน้าที่เราแบบ admire มากๆคือนางใช้อันเนี้ยแทบทุกคลิปเลยแล้วนางก็บอกว่า it's like the perfect brown and it's not reddish at all อะไรแบบเนี้ยแล้วก็แน่นอนซื้อตามเองจี้พอซื้อมาปุ๊บเอามาใช้เองปุ๊บแดงเดี๋ยวเราจะมาลงตรงวอเตอร์ไลน์นี่นะคะทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยต้องเหลาอ่ะเองจี แล้วก็เพื่อเพิ่มความแบบว่าสโมกี้ยิ่งกว่านี้อีกนะเราจะลงเป็นอายไลเนอร์สีดำด้วยดีกว่านะคะอายไลเนอร์สีดำนะคะวันนี้ใช้เป็นของ Essence นะคะได้แล้วเดี๋ยวเราแต่งอีกตาแบบด่วนจีให้ดูกันอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวเราจะเติมสีแดงนะคะตรงหางตาอีกหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยสโมกกี้อ่ะจีดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอนที่ตาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วและนี่ก็คือ finished look นะคะสำหรับลืมใส่ตุ้มหูแป๊บก็เป็นลุคที่แบบว่าคือเรามีในหัวแล้วว่าอยากได้ลุคประมาณนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอมันออกมาเป็นแบบที่เราแบบแบบที่เราตั้งใจก็แบบดีใจเหมือนกันนะคะเป็นไงคะใช่ไหมคะเองจีผมก็คือแบบ
ใครโทรมาไฮกำลังแต่งหน้าอยู่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคในวันนี้ที่เอาครีเอทมาฝากกันนะคะใครจะแต่งตามไปปาร์ตี้อะไรยังไงก็แบบตามสบายเลยนะอยากให้ทุกคนแต่งตามเรารู้สึกว่าลุคนี้มันแบบว่ามันเท่อะแล้วมันก็แบบว่าแซ่บ you know โอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็จะมีลุคไหนมาฝากช่วงเทศกาลแบบนี้ก็รอติดตามกันนะคะแองจี้มาเจอกันแน่นอนใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะมาเป็นเพื่อนกันได้นะจ๊ะแล้วเจอกันจ้ะบ๊ายบาย Thank you.